งาน Galaxy Unpack เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อคืนวันที่10กรกฎาคมปี2024ในงานนี้ Samsung ได้เปิดตัวสินค้าใหม่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Watch 7และ Galaxy Watch Ultra รวมถึงสินค้าใหม่อย่าง Galaxy Link และหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุด Galaxy Buds 3 Pro ค่ะมาเริ่มกันที่ Galaxy Z Fold 6กันค่ะ Galaxy Z Fold 6ยังมาในดีไซน์แบบเดิมแต่มีความบางและก็เบาลงรูปทรงเนี่ยเป็นเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะดูไปก็สวยงามดีนะรอบนี้มาพร้อมกับชิปตัวแรง Snapdragon 8 Gen 3เร็วสุดในบรรดา Z Fold ตัวเครื่องโดยรวมนะคะมีความบางและเบาลงมีน้ำหนักอยู่เพียง236กรัมเท่านั้นและความบางอยู่ที่ 5.6 มิลลิเมตรเรื่องของความทนทานนะคะเขาถูกออกแบบมาให้มีความทนทานด้วย Flex Hinge ที่ดีไซน์บางเฉียบทนทานต่อการงอพับตัวเครื่องใช้กรอบ Armor Aluminium ปกป้องเครื่องได้เป็นอย่างดีหน้าจอใช้กระจกคอลลิ่ง Gorilla Glass Victus 2แข็งแรงทนทานมาพร้อมมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นที่มาตรฐาน IP48 ค่ะสำหรับจอด้านนอกนะคะขนาด 6.3 นิ้วแต่ถ้ากางออกมาจอด้านในจะมีขนาดอยู่ที่ 7.6 นิ้วสามารถใช้หน้าจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X รองรับ Refresh Rate อยู่ที่120Hz เหมือนในรอบนี้ Samsung เขาจะเคลมว่า Galaxy Z Fold 6เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเล่นเกมที่สมจริงที่สุดเพราะว่ามาพร้อมกับความสว่างหน้าจออยู่ที่ 2,600 นิตสว่างกว่าเดิมถึง 1.5 เท่าเรื่องชิปประมวลผลนี่ตัวตึงเลยนะคะ Snapdragon 8 Gen 3เป็นชิปที่เร็วที่สุดในบรรดา Z Fold โดยสเปคของ Snapdragon 8 Gen 3เนี่ย CPU เร็วกว่าเดิม 18% GPU แรงขึ้น 19% รวมถึง NPU ที่ใช้ประมวลผล AI เร็วขึ้น 42%พูดถึงเรื่องการเล่นเกมแล้วนะคะเขายังมีการเคลมว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Wildcat หรือเป็น API สำหรับเกมนะคะเขาบอกว่าสามารถเล่นเกมระดับ AAA ที่กินสเปคสูงได้ด้วยพลังประมวลผลของ Snapdragon 8 Gen 3สามารถเรนเดอร์กราฟิกที่สวยงามสมจริงขึ้นได้ด้วยสำหรับกล้องในรอบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการอัปเกรดอะไรมากแต่สิ่งที่ได้รับการอัปเกรดมาที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเทคโนโลยีการถ่ายภาพค่ะมาพร้อมกับ Super HDR ช่วยเก็บรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นแล้วก็ยังมี Pro Visual Engine ใช้ AI ช่วยซูมได้อย่างคมชัดและใช้การวิเคราะห์บริเวณรอบๆในภาพทำให้การซูมภาพเนี่ยมีความสมจริงและก็คมชัดGalaxy Z Fold สามารถใช้ Galaxy AI ได้ครบทุกฟีเจอร์เลยไม่ว่าจะเป็น Circle to Search, Note Assist, Chat Assist, Photo Assist และ AI อื่นๆแปลว่าถ้ามาใช้บน Galaxy Z Fold 6จะได้ใช้บนหน้าจอที่ใหญ่ทำอะไรก็สะดวกกว่าเดิมสีสันในรอบนี้มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสี Silver Shadow, สี Pink, สี Navy แต่ถ้าเกิดว่าซื้อผ่านเว็บไซต์ samsung.com จะมีสีพิเศษให้เลือกได้แก่สี Craft Black และสี Whiteสำหรับราคาของ Galaxy Z Fold 6เริ่มที่ความจุ 256GB อยู่ที่ราคา 63,900 บาทความจุ 512GB อยู่ที่ราคา 68,900 และความจุ 1TB อยู่ที่ราคา 78,900 บาทส่วนใครที่อยากได้สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้สำหรับการวางขายหน้าร้านอย่างเป็นทางการจะเป็นวันที่24กรกฎาคมปี2024นี้มาต่อที่สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นฮิตอีกหนึ่งรุ่นก็คือ Galaxy Z Flip 6มาในดีไซน์ที่บางกระถัดรัดพกพาง่ายแต่หน้าตาก็ยังคงเหมือนเดิม Flex Cam มีออโต้ซูมรองรับ Galaxy AI อยู่บนมือถือจอพับก็ใช้งานได้สะดวกลื่นไหลกล้องรอบนี้อัปเกรดมาให้อยู่ที่50ล้านพิกเซลถ่ายพอร์เทรตสุดเจ๋งแบตอึดมีมาให้ที่ 4,000 มิลลิแอมดีไซน์โดยรวมค่ะจอด้านนอกมาที่ขนาดหน้าจอ 3.4 นิ้วเมื่อกางจอออกมาจอด้านในจะสามารถใช้ได้ที่ 6.7 นิ้วตัวเครื่องเบาบางมีน้ำหนักโดยรวมเพียง187กรัมเท่านั้นรอบนี้ Samsung เขาบอกว่าได้ปรับปรุงการพับให้แข็งแกร่งมากขึ้นทนทานแรงกดได้มากกว่าเดิมกรอบเครื่องยังใช้วัสดุ Armor Aluminium ปกป้องเครื่องได้อย่างดีหน้าจอใช้ Corning Gorilla Glass Victus 2แข็งแรงและทนทานมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นอยู่ที่ IP48ชิปประมวลผลของ Galaxy Z Flip 6ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3เหมือน Galaxy Z Fold 6โดย Samsung เขาบอกว่าตัวชิปเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันภายในตัวเครื่องใช้แผ่นระบายความร้อน Vapor Chamber ช่วยให้ลดความร้อนของตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็ว
รอบนี้สามารถใช้ประโยชน์จากจอด้านนอกด้วยรองรับ Galaxy AI ใช้ Flex Window ในการแปลภาษาแบบที่เขาโชว์ให้ดูได้ด้วยนะรอบนี้มี7สีให้เลือกด้วยกันสำหรับ Galaxy Z Flip 6ได้แก่สีบลูสีเยลโล่สีมิ้นท์สีซิลเวอร์ชาโดแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อที่เว็บไซต์ samsung.com ก็จะมีสีพิเศษให้เลือก3สีได้แก่สีครับแบ็กสีไวท์และสีพีชเป็นไงกันบ้างเห็นสเปคแล้วอยากได้กันไหมสำหรับราคาของ Galaxy Z Flip 6เริ่มที่ความจุ256GB ราคาจะอยู่ที่ 42,900 บาทความจุ 512GB ราคาอยู่ที่ 47,900 บาทเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันนี้ส่วนการวางจำหน่ายหน้าร้านอย่างเป็นทางการจะเป็นวันที่24กรกฎาคมปี2024ค่ะมาถึง Watch กันแล้วนะคะสำหรับ Galaxy Watch ในรอบนี้เปิดตัวมาใน2รุ่นด้วยกันได้แก่ Galaxy Watch Ultra และ Galaxy Watch 7มาเริ่มกันที่ Galaxy Watch Ultra กันค่ะตัวเครื่องใช้วัสดุไทเทเนียมทนแรงกระแทกกระจกด้านหน้าเป็นคริสตัลแซฟไฟร์ขนาดตัวเรือนอยู่ที่47มิลลิเมตรขนาดใหญ่อยู่นะเนี่ยตัว Watch ยังมาพร้อมกับโหมดไซเรนที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงแค่กดปุ่ม Quick Button ค้างไว้5วินาทีก็จะมีการเปิดเสียงไซเรนขึ้นมาซึ่งเสียงแหลมเนี่ยอยู่ที่86เดซิเบลสามารถทะลุผ่านปากไปไกลได้ถึง180เมตรชิปประมวลผลใน Galaxy Watch Ultra เป็น Exynos W1000 ใช้ชิปแบบ3นาโนเมตร5คอใหม่ที่ทรงพลังฟีเจอร์เนี่ยเขามี Energy Score สามารถวิเคราะห์สภาพร่างกายโดยรวมโดยใช้ Galaxy AI แสดงคะแนนให้ผู้ใช้ดูว่าแต่ละวันเนี่ยศักยภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างเพื่อวางแผนการพักการนอนหลับการออกกำลังกายได้ตัว Galaxy Watch Ultra สามารถใส่ดำน้ำลึกได้สูงสุด100เมตรตามมาตรฐานกองทัพ Military Standard 810H ทนน้ำระดับ IP68 แบตเตอรี่ความจุ590มิลลิแอมป์ใช้งานได้นานสูงสุด100ชั่วโมงโดยการเปิดโหมด Power Savingรุ่นนี้นะคะรองรับแบบ LTE อย่างเดียวนะระบบ GPS เป็นย่านความถี่แบบคู่ติดตามตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้นมี Bioactive Sensor ที่ดีกว่าเดิมสามารถติดตามการเต้นของหัวใจในทุกกิจกรรมได้เช่นการโต้ขึ้นว่ายน้ำเล่นสกีพายเรือคายักวินเซิร์ฟเป็นต้นมีโหมดมืดให้ใช้งานหน้าจอสามารถสลับการแสดงผลไปเป็นโหมดกลางคืนแบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืดช่วยถนอมสายตาในเวลากลางคืนได้ดีตัวเรือนมีให้เลือก3สีได้แก่สีไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมซิลเวอร์และไทเทเนียมไวท์ตัวสายมีให้เลือก3แบบด้วยกันได้แก่สายสำหรับกิจกรรมทางน้ำที่แห้งเร็วสายนาฬิกาสำหรับการวิ่งเทรลทนทานและยืดหยุ่นและสุดท้ายเป็นสายพีฟอร์มเบาสบายระบายอากาศได้ดีสำหรับราคาของ Galaxy Watch Ultra อยู่ที่ราคา 23,900 บาทแต่ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อล่วงหน้าจะได้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ 23,315 บาทเท่านั้นที่หน้าเว็บไซต์ Samsung สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะเริ่มส่งมอบในวันที่24กรกฎาคมปี2024นี้ค่ะมาต่อกันที่ Galaxy Watch 7เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทวอทสำหรับชีวิตประจำวันขับเคลื่อนด้วย AI ที่เน้นใช้ข้อมูลสุขภาพเชิงลึกสำหรับตัวเครื่องใช้วัสดุอลูมิเนียมดีไซน์หน้าจอเป็นแบบกลมกระจกแบบเรียบขนาดตัวเรือนมี2ขนาดให้เลือกได้แก่44มิลลิเมตรและ40มิลลิเมตรสำหรับชิปประมวลผลใช้ Exynos W1000 เหมือนกับ Watch Ultra เลยเขามี Bioactive Sensor รุ่นอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์สุขภาพที่มีไฟ LED 13ดวงช่วยติดตามอัตราการเต้นของหัวใจรูปแบบการนอนและกิจกรรมอื่นๆที่แม่นยำตัว Galaxy Watch 7เนี่ยก็มี Energy Score เหมือนกันนะคะให้ข้อมูลศักยภาพของเราในแต่ละวันเพื่อวางแผนการซ้อมการนอนหลับการพักผ่อนและการออกกำลังกายได้แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่425มิลลิแอมป์และ300มิลลิแอมป์ใช้งานได้นานสูงสุด30ชั่วโมงหากเปิดโหมด Always On Display รุ่นนี้สามารถใส่ดำน้ำลึกได้สูงสุด50เมตรตามมาตรฐาน Military Standard 810H ทนน้ำระดับ IP68 มีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันได้แก่ Green, Silver และ Cream แต่ในไทยไม่มีสีครีมขายนะ Galaxy Watch 7ในเว็บ Samsung ประเทศไทยเปิดให้สั่งซื้อเฉพาะรุ่นบลูทูธขนาด44มิลลิเมตรราคาอยู่ที่ 12,900 บาทแต่ถ้าเป็นราคาสั่งซื้อล่วงหน้าราคาพิเศษเลยจะอยู่ที่ 19,65 บาทสามารถซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ samsung.com ค่ะตอนนี้เป็นช่วงเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้านะคะจะส่งมอบในวันที่24กรกฎาคมปี2024ค่ะ
มาถึงข่าว Galaxy Buds 3และ Galaxy Buds 3 Pro หูฟังดีสเปคดีมี AI มีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนดีไซน์ของหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung ในรอบนี้นะเขามีก้านออกมาด้วยค่ะทุกคนดูแล้วก็ดีไซน์คุ้นๆอยู่นะขอเริ่มที่ Galaxy Buds 3 Pro ก่อนนะคะสำหรับสเปคเนี่ยเขาเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนแบบ In-Ear มีจุกหูฟังแล้วก็มีก้านหูฟังออกมาระบบตัดเสียงรบกวนแบบ ANC สามารถใช้ฟีเจอร์ Ambient Sound ได้แล้วก็มีฟีเจอร์ Voice Detect ลดระดับเสียงระหว่างการสนทนารองรับเสียง24บิตโคเดกเสียงคมชัดมีลำโพง2ทิศทางขับเสียงได้อย่างละเอียดรองรับ Galaxy AIด้วยดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมก้านนะคะเขาก็รองรับฟีเจอร์ต่างๆมากมายมีฟีเจอร์ไฟที่เรียกว่า Blade Light และพื้นที่สำหรับการปัดเพื่อสั่งการและมีฟีเจอร์การควบคุมด้วยการบีบก้านด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งมาให้ด้วยสำหรับตัวเคสของ Galaxy Buds 3 Pro จะใช้พอร์ต USB-C ซึ่งตัวเคสเนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะรอบนี้ขับเคลื่อนด้วย Galaxy AI ใช้ AI ในการตรวจจับรูปทรงใบหูการสวมใส่และวิเคราะห์เสียงผ่านไมโครโฟนด้านในและด้านนอกสร้างประสบการณ์รับฟังเสียงที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้ Galaxy Buds 3 Pro ยังรองรับการฟังคำแปลบทสนทนาแบบ Real Time ได้จากฟีเจอร์ Interpreter ของ Galaxy AI ได้ด้วยนะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ Galaxy Buds 3 Pro นะคะสามารถฟังเพลงได้นานสูงสุด6ชั่วโมงหรือ26ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จถ้าเปิดโหมด ANC แต่ถ้าเราไม่เปิดโหมด ANC นะคะจะสามารถฟังเพลงได้นานสูงสุด7ชั่วโมงและสามารถใช้งานร่วมกับเคสชาร์จได้สูงสุด30ชั่วโมงค่ะ Galaxy Buds 3 Pro มีให้เลือก2สีด้วยกันได้แก่สี Silver และสีไวท์ค่ะและ Galaxy Buds 3ที่ไม่ใช่รุ่นโปรนะคะเขามีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันเกือบทุกอย่างเพียงแต่ว่าจะถูกตัดสเปคบางอย่างออกไปอย่างเช่นลำโพงเนี่ยเป็นแบบ1ทิศทางไม่มี Adaptive Noise Control ไม่มีการฟังเสียงรอบข้างไม่มี Blade Light สามารถฟังเพลงได้นานสูงสุด5ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จค่ะมาดูที่ราคากันบ้างค่ะ Galaxy Buds 3รุ่นธรรมดานะคะอยู่ที่ 5,490 บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ Galaxy Buds 3 Pro ราคาจะอยู่ที่ 7,490 บาทหูฟังทั้ง2รุ่นเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้และจะมีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ในวันที่24กรกฎาคมปี2024ค่ะมาที่ Galaxy Ring สินค้าใหม่ล่าสุดเป็นแหวนอัจฉริยะมาพร้อมฟีเจอร์ด้านสุขภาพมากมายสามารถติดตามการนอนหลับกิจกรรมการออกกำลังกายอัตราการเต้นของหัวใจสวมใส่ได้ทั้งวันสำหรับไฮไลท์เด่นของ Galaxy Ring นะคะเป็นตัวแหวนที่ใช้วัสดุไทเทเนียมดีไซน์เกลี้ยงเกาสวยงามมากมีเซ็นเซอร์สุขภาพ3ตัวได้แก่เซ็นเซอร์ไบโอแอคทีฟติดตามอัตราการเต้นของหัวใจเซ็นเซอร์แอคเซลเลโรเมเตอร์ติดตามกิจกรรมอัตโนมัติในการเดินและการวิ่งเซ็นเซอร์อินฟราเรดเทมเพอเรเจอร์ใช้ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผิวระหว่างที่ผู้ใช้สวมใส่ระหว่างที่นอนหลับสงสัยใช่ไหมคะว่าการใช้งานจะเป็นยังไงเมื่อเราสวมใส่ Galaxy Ring จะมีการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆที่พูดมาหลังจากนั้นนะคะข้อมูลสุขภาพเชิงลึกทั้งหมดจะถูกรายงานบนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับแหวน Galaxy Ring ผ่านแอป Samsung Health ซึ่งจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหลับและอัตราการเต้นของหัวใจตัว Galaxy Ring เนี่ยก็มี Energy Score มาให้ด้วยนะช่วยคำนวณความพร้อมของร่างกายให้คะแนนเพื่อติดตามการนอนหลับวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจและจำนวนก้าวของแต่ละวันด้วยดีไซน์ที่มินิมอลเรียบง่ายแต่สวยงามนะคะมีน้ำหนักเพียง 2.3 ถึง 3 กรัมเท่านั้นตัวแหวนนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะได้แก่สีโกลด์ซิลเวอร์และก็แบล็คแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด6ถึง7วันเลยนะและสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง14วันเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานอะไรมากสำหรับการชาร์จจะเป็นการชาร์จผ่านเคสโดยจะมีปุ่มบนเคสให้กด1ครั้งเพื่อเช็คระดับแบตเตอรี่หรือจะกดค้างไว้3วินาทีเพื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟน Galaxy Ring ค่ะรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่าง Galaxy Z Fold 6และ Galaxy Z Flip 6มีไซส์ขนาดให้เลือกหลายแบบนะคะสำหรับตัวแหวนเนี่ยสามารถวัดนิ้วเหมือนการวัดเพื่อเลือกแหวนของเราได้Galaxy Ring พอเห็นสเปคแล้วก็น่าใช้งานเหมือนกันนะคะแต่ว่า Galaxy Ring เนี่ยไม่มีขายในประเทศไทยนะคะในตอนนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่399ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 14,500 บาทแอบเสียดายนะทำไมถึงไม่เข้าไทยเนี่ย
เสริมให้นิดนึงนะคะสำหรับสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ซึ่งก็ได้แก่ Galaxy C46 และ Galaxy C56 สามารถใช้งานร่วมกับ Gemini ได้เพราะว่า Samsung เขาได้ประกาศความร่วมมือกับทาง Google ในการนำ Gemini มาเป็นตัวเลือก AI ใน Galaxy ทั้ง2รุ่นสามารถใช้งานได้ทั้งการพูดคุยแชทบอทสั่งการทำงานวางแผนและทำงานอื่นๆได้ตามต้องการและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปรวมของการเปิดตัวสินค้าใหม่ในงาน Galaxy Unpacked ของ Samsung ในปี2024นี้ค่ะใครเล็งสินค้ารุ่นไหนไว้บ้างอันไหนน่าใช้บ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ